สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องนันนี่คนเลี้ยงแมงนะคะวันนี้พามาเลี้ยงจิ้งหรีดอีกเหมือนเดิมบ่อนี้กำลังเริ่มกักนะตอนนี้เป็นฤดูร้อนบางวันฝนก็ตกแต่ฝนตกบางทีก็ร้อนอบอ้าวอากาศไม่เย็นอากาศไม่ปลอดโปร่งแมลงเรานะคะหลักสำคัญในการเลี้ยงรอดไม่รอดขึ้นอยู่กับอากาศด้วยค่ะเพื่อนร้อนไปก็ตายหนาวไปก็ตายอากาศเหมือนเรานี่แหละถ้าเรารู้สึกเย็นสบายเขาก็สบายไปด้วยทีนี้จะแก้ปัญหายังไงกับอากาศร้อนไม่ให้แมลงเราตายหรือให้ตายน้อยที่สุดนะตอนนี้จะเรียงแผงไข่ให้กับแมลงเนี่ยครึ่งหนึ่งก่อนโดยที่อีกฝั่งเนี่ยจะเรียงตอนที่แมลงเริ่มติดปีกเริ่มเห็นปีกเนี่ยตัวสองตัวเนี่ยเขาอ่ะจะเริ่มทยอยติดไปเรื่อยๆไม่ได้ติดพร้อมกันนะคะเพื่อนเนี่ยพอตอนนี้เริ่มเห็นแมลงเริ่มติดปีกเนี่ยถึงจะลงแผงไข่ให้อีกฝั่งหนึ่งนะแล้วก็ข้อดีในการที่เราลงแผงไข่ครึ่งหนึ่งก่อนเราสามารถทำความสะอาดพื้นบ่อได้ง่ายขึ้นนะซึ่งโดยปกตินี้จะทำความสะอาดตอนที่จะลงแผงอีกฝั่งหนึ่งก็คือลงแผงที่เหลือนะฮะจะทำความสะอาดก่อนหลังจากนั้นจะไม่ได้ทำความสะอาดแล้วมันก็จะเป็นการง่ายในการที่เราจะเก็บสิ่งโสโครกต่างๆอยู่พื้นบ่อเนี่ยออกง่ายขึ้นแล้วก็แมลงช่วงกักเนี่ยเขาแข็งแรงเขาก็จะกระโดดหลบกระโดดหนีจากไม้กวาดเราได้นะมันก็จะลดการกระทบกระทั่งระหว่างไม้กวาดกับตัวเขามันก็จะไม่ทําให้เขาตายได้นั่นเองไงเพื่อนมันก็เป็นการง่ายในการทํางานของเราด้วยทีเนี้ยพอลง2ฝั่งเสร็จเรียบร้อยก็อาหารน้ําลงได้เต็มที่เลยนะซึ่งเพื่อนๆอาจจะลงถาดน้ําด้านล่างด้วยก็ได้ถาดอาหารด้านล่างด้วยก็ได้ตรงนี้ไม่ได้ยึดตายตัวนะว่าแต่ละคนจะทำแบบไหนแต่ถาดอาหารมันควรจะเพียงพอสำหรับแมลงกินให้เราดูว่าปริมาณแมลงมันหนาแน่นมากน้อยแค่ไหนถาดอาหารเพิ่มได้เพิ่มถาดน้ำยังต่ำอยู่ประมาณ6ถาดนะ6ถึง8ถาดต่อบ่อแล้วก็ช่วงนี้จะกินเยอะนะช่วงติดปีกเริ่มติดปีกช่วงวัยกักจะกินเยอะน้ำก็กินเยอะอาหารก็กินเยอะหากกินไม่เพียงพอให้เขาไม่ได้เต็มที่เดี๋ยวเขาจะกัดกันเองให้ระวังด้วยนะคะ